วันนี้ชัดเจนแล้วนะคะว่าคุณเศรษฐาทวีสินก็คือนายกรัฐมนตรีคนที่30กว่า3เดือนหลังจากการเลือกตั้งค่ะแต่ดูเหมือนสื่อต่างชาติจะไม่ได้สนใจการโหวตในรัฐสภามากเท่ากับการกลับประเทศไทยของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรค่ะและนี่ก็คือวินาทีที่คนไทยได้เห็นนะคะเมื่ออดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเดินทางมาถึงประเทศไทยได้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ทักทายสื่อมวลชนแกนนำสมาชิกพรรคเพื่อไทยและกลุ่มผู้สนับสนุนเป็นภาพ breaking news ที่สื่อต่างชาตินำเสนอเมื่อคุณทักษิณชินวัตรเดินทางถึงไทยค่ะนิเคอีเอเชียรายงานสัมภาษณ์พิเศษทักษิณชินวัตรขณะกำลังเดินทางออกจากสิงคโปร์ว่าถึงเวลาแล้วที่ผมจะไปอยู่กับคนไทยและได้จับตาเดียวร่วมรัฐบาลกับขั้วตรงข้ามและทิ้งพรรคก้าวไกลว่าเป็นการทรยศต่อกลุ่มผู้สนับสนุนของพรรคที่ชูแนวทางประชาธิปไตย The Guardian สื่ออังกฤษจับประเด็นการกลับมาในช่วงลงมติโหวตนายกรัฐมนตรีและการเจรจาร่วมรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยที่หันกลับไปจับมือกับศัตรูคู่ขัดแย้งในอดีต The Guardian ขยายความถึงพรรคที่เชื่อมโยงกับทหารก็คือพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติว่าท่าทีแบบนี้สร้างรอยร้าวให้กับกลุ่มผู้สนับสนุนคุณทักษิณส่วนหนึ่งไม่พอใจท่าทีที่พรรคเพื่อไทยทิ้งหลักการประชาธิปไตยขณะที่กลุ่มผู้สนับสนุนบางส่วนดีใจที่ทักษิณกลับไทยสำนักข่าว BBC โดยโจนาธานเฮดรายงานการคุมตัวอดีตนายกรัฐมนตรีไปเรือนจำหลังศาลฎีกามีคำสั่งจำคุก8ปีพร้อมแถลงของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ว่าจะเป็นการแยกขังเดี่ยวเนื่องจากเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องดูแลใกล้ชิดและระบุกระบวนการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษว่าทำได้ทันทีสำนักข่าว AP สัมภาษณ์พิเศษศาสตราจารย์ทิตินันท์พงสุทธิรักษ์จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อท่าทีและกระบวนการขอพระราชทานอภัยโทษค่ะ So for example if he were to be given a royal pardonit would incur a high cost to the palace because you know it would politicize and maybe compromise the palace own standing to give Thaksin this special deal if he receives a special treatment from the justice ministry now that his party may be leading the government it will also be spotlighted it will attract scrutiny because all the other cases don't have the same kind of special treatment so it's a tricky predicament but on the other hand if he doesn't try to do it this timeHe may run out of opportunities. CNN วิเคราะห์การเดินเกมกลับไทยครั้งนี้ของทักษิณว่าเป็นการอาศัยโอกาสที่ความนิยมของคุณรุ่นใหม่ต่อพรรคก้าวไกลเพิ่มมากขึ้นดึงกระแสแรงกดดันออกจากทักษิณที่เคยถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามและจึงกลายมาเป็นโอกาสเปิดการเจรจากลับประเทศไทย